แดงกลางก็ได้ขวาก็ได้กับลูกยอดของกลุ่มก็ได้อันนี้เลือกเล่นมุมขวาครับเล่นมุมขวาแล้วจะได้ดำแล้วต่อด้วยแดงแต่มันก็มาเป็นมิดลูกยอดแหละจะสักได้ครับเนี่ยท้ายยังเปิดอยู่นะครับต้องดูว่าจะกินแดงลูกเหนือกลุ่มหรือจะเล่นลูกกลางตั้งที่น้ำเงินอย่างนี้แน่นอนครับมาเล่นแดงน้ำหนักเหมือนไม่พอใจเท่าไหร่ฟังอะไรทวนสิสกิดติดๆก็ได้ครับแดงลูกบนน่ะแดงที่อยู่ใกล้อ่ะไปนอนกินต่ำสกิดออกมาครับนิดๆเพื่อเพิ่มรองรับในการเข้าเบรกแล้วก็แทงระเบิดกลุ่มครับเข้าไปที่แดงลูกคู่ครับยังไงก็ได้แดงลูกขวาผิดพลาดมายังมีแดงหนุ่มกลางรับเช็คตำแหน่งนะครับเกี่ยวแดงลูกคู่ครับมันแต่ยังดีนะครับมาได้แดงลูกที่เกี่ยวออกไปอ่ะไม่งั้นหมดเบรกเพราะเจตนาเขาต้องกินพักแดงแล้วกินแดงมุมขวาเนี่ยอย่างเงี้ยกลายเป็นต้องมาแก้ไขครับช็อตนี้จากของง่ายกลายเป็นของยากแต่ก็ไม่น่าเป็นหนากับตัวสูงซะอย่างเพียงแต่จะบังคับขาวเท่านั้นครับยากขึ้นมานิดนึงช็อตนี้ต้องลงแล้วก็แก้ไขครับกินสีแก้ไข29แค่มีไซส์นิดไม่ลงธรรมดาครับลงแบบมีไซส์นิดๆเอาครับเอาขาวกลับมา